เป็นไงในโจนี่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วคงรู้ตัวเหมือนกันว่าพ่อจะไม่รักแต่หน้าตาเหมือนพี่เลิกเป๊ะเลยเหมือนจริงๆนะนี่เราอดสงสารไม่ได้เรื่องอยากรบกวนทุกคนนะออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผมจะพาใจเลิกกับเจ้าโจเนี่ยอยู่ที่บ้านเราไม่ทราบว่าคุณพ่อกับท่านพ่อจะว่าไงบ้างแล้วบ้านโน้นผมอยากเก็บไว้ให้พิมมันเป็นบ้านของเขาแล้วในใจเราเขาจะยอมมาอยู่ด้วยนะยอมเขาก็ต้องออกไปหาที่อยู่เองคนเดียวเขาบอกว่าเธอเตรียมจัดห้องพักให้เขาด้วยนะดีที่เอาหลานกลับมาอยู่กับเราผมเลยช่วยเลี้ยงไม่จอยอีกคนอยู่รวมกันเป็นหมู่ครัวทำไมเราเป็นครอบครัวแล้วนะคะเลิกเราก็น่าจะมีที่ของเราเองสิแต่นั่นมันบ้านของพิมพ์นะไม่ใช่บ้านของเราซะหน่อยแต่คุณก็มีสิทธิ์ครึ่งนึงแหละมันก็แค่ตามกฎหมายแล้วผมเองก็ไม่ควรหน้าได้ขนาดพาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปอยู่เข้าไปครอบครองบ้านของเขาตั้งหลายเดือนไม่ได้หลายใจบ้างหรือไม่ไม่อยากไม่อยู่เองทำไมอย่ามามองเลยอย่างเงี้ยนะคะเลิกเลิกเห็นคนอื่นดีกว่าลูกกับเมียสักทีเถอะพิมพ์ไม่ใช่คนอื่นแต่ยังไงก็ต้องเป็นคนอย่างเขาที่สิ้นคิดมาอยู่กับเราเป็น3คนผัวเมียหรอเธอคิดว่าพิมจะทนได้ดังไฟที่ลุกโชนอยู่ร้อนแรงด้วยพลังแห่งไฟพร้อมจะทำร้ายให้ใจคนวันไปให้เองค่ะบอกว่าพ่อกับแม่ฝากมาให้ก็ตามใจแต่แม่เนี่ยไม่ไปด้วยหรอกนะไม่อยากเห็นหน้าทั้งคู่นี่พิมพ์แม่ว่าไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องเอาของไปให้เขาอะให้ไปเถอะแม่พิมพ์ถือว่าเด็กไม่ผิดเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยคุณลุงฤทธิ์กับน้าผ่องใสก็จะได้สบายใจว่าเราเองก็ไม่ได้เกลียดหลานเขาถึงเกลียดแล้วจะทำไมนี่ดีนะว่าเป็นเราอะเราเป็นเมียคนอื่นสิเขาได้ตามไปด่าถึงโรงพยาบาลแต่เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยมันไม่เป็นไพร่พอช่างเถอะแม่ใจดีแบบนี้ยายเจริญมันถึงเอาใหญ่ของของเราอะเรื่องอะไรให้คนอื่นไปง่ายๆอย่างนี้มันต้องสู้กันตั้งพี่เหนื่อยแล้ววันใครจะเอายังไงก็เอาเหอะพี่พิมพ์อะดีเกินไปไม่เป็นไรถ้าพี่พิมพ์ไม่ลุยอะนะวันลุยเองด้วยนะว่าพี่ขอบคุณมากแล้วเห็นหลานหรือยังอะหน้าตาก๊อปปี้พ่อเข้ามาเปียบเลยดูออกเขาเหรอเด็กอ่อนน่ะหน้าตามันก็ยู่ยี่เหมือนตู้หู้ยี้ทุกคนนั่นแหละยู่ยี่ยังไงก็พอดูรู้พูดไปวันก็คงไม่เข้าใจหรอก
แล้วนี่มาคนเดียวเหรออ่ะแล้วพี่เริงจะให้มากับใครล่ะไม่ชวนพินมาด้วยล่ะน่าจะอยากเห็นลูกพี่นะยิ่งชอบเด็กอยู่ด้วยแต่กับเด็กคนนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้ทำไมเพราะเป็นลูกพี่น่ะเหรอใช่งั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ในโซคงจะไม่สนใจหรอกนะขอให้เป็นลูกรักของพ่อแม่ก็พอแล้วคนอื่นไม่สำคัญถามอะไรนะพี่เริงอะไรจ๊ะรู้สึกละอายใจบ้างไหมที่ทำกับพี่พิมเขาอย่างเงี้ยไม่ผู้ชายคนอื่นไม่มีแล้วหรือไงถึงต้องไปแย่งสามีเพื่อนตัวที่คบกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่เรื่องของเธอเลยมาลายวันแต่วันอยากรู้อ่ะก็ได้จะช่วยบอกให้นะว่าเริกนะเขาเป็นของฉันเรารักกันมานานแล้วพี่เธอต่างหากอะที่มาทีหลังแต่เขาก็แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายพี่เริกเองก็แต่งงานกับคุณเทิดไปแล้วอะจะกลับมาหาพี่เริกทำไมนั่นมันเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวฝากไปบอกพิมพ์ด้วยแล้วกันนะว่าฉันนะให้ขอยืมเริกไปนานแล้วตอนนี้เจ้าของเขามาทวงคืนแล้วรีบย้ายซะดีๆก่อนที่จะต้องอายชาวบ้านมากไปกว่านี้เชื่ออะไรอย่างนึงไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่านี้มาก่อนเลยI'm not afraid.